มาคลิปอีกแล้วซึ่งจะบอกว่าไม่ได้อ่านมานานมากเพราะว่าช่วงนี้นะคะนินจะบอกว่านินแบบเหนื่อยแล้วก็ขอสารภาพตามตรงเลยไม่ได้ซื้อสกูตี้ใหม่ๆเลยถามว่าเพราะอะไรทำไมพี่นินถึงไม่ค่อยได้ซื้อของใหม่ๆที่ออกมาสกูตี้ใหม่ๆที่ออกมาคือนินบอกเลยค่ะว่าคืออเมริกาเวลาของมันออกมาเนี่ยมันมักจะออกช้าแล้วก็มันออกแพงมากไม่รู้จะแพงไปไหนน้องลองคิดดูนะพี่นินอยากจะสั่งไอ้ตัวนี้มากเลยไอ้ยูนิคอร์นเขาเรียกอะไรนะโดนัทยูนิคอร์นของคุณนี้อ่ะอันละ24 เหรียญแต่พอจะมาแบบมีค่าส่งอีกอย่างเงี้ยรวมกันทั้งหมดเป็น30 เหรียญตกชิ้น 1,000 นึงอย่างเงี้ยแบบโอเคขอไปซื้อที่ไทยทีเดียวดีกว่านะคะช่วงนี้ก็ดูของเก่ากันไปก่อนแล้วกันนะคะนินก็อาจจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมารีวิวอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่สกุชชี่ถ้าเกิดสมมติบางคนเริ่มเบื่อแบบการรีวิวแบบเจอแต่ของหน้าเดิมๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะเอาหยิบอย่างเงินมารีวิวกันบ้างเนาะวันนี้นี่ก็มารีวิวสกุชชี่ไอบูมคอลเลกชันของนินกันเองนะคะซึ่งก็มีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกนินไม่ใช่ติ่งไอบูมขนาดนั้นแต่ว่านินเป็นติ่งภูนี้มากกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็เอามาค้นมาทั้งคอลเลกชันแล้วนะคะมีประมาณเท่านี้นะก็มีทั้งของแรมีทั้งของปกติหาได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้ด้วยของไม่แรก็มีของแรก็มีอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนเลยนินขอเริ่มจากตัวที่มันค่อนข้างใหม่ก่อนแล้วกันเนาะของไอบูมที่ค่อนข้างใหม่ตัวใหม่ล่าสุดของไอบูมนี่จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือจะเป็น Foxy Fox นะคะที่แรกมากับน้องเกรซเองจริงๆอ่ะของใหม่ออกมาอยากได้มากกว่านี้แหละอยากได้แม่นตัวที่มันออกมาใหม่แล้วก็อยากได้คัพเค้กหมี่ด้วยแต่ว่าคือคัพเค้กหมี่ไม่มีขายที่นี่งงมากว่าทำไมไม่มีขายที่นี่แล้วก็ตัวไอ้เจ้าแม่นเนี่ยมันก็มีขายแหละแต่มันแพงมากก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะแล้วอันนี้คือล่าสุดที่เก็บที่ไปมาก็มีเท่านี้แล้วก็แบบตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่จะไม่ได้เล่นนะคือจะเอาไปวางโชว์แบบไม่ค่อยได้ปีเท่าไหร่นะคะเป็นตัวใหม่ๆแล้วก็ใหม่มากกว่านั้นนินก็ไม่มีแล้วไม่ได้หยิบเอาออกมาแล้วอย่างพวกชีสทาร์ตปังกลมอะไรเงี้ยไม่มีเลยเพราะว่าถามว่าอยากได้มั้ยอยากได้แต่ว่ามันใหญ่เกินไปมันไม่มีที่เก็บนะคะอันนี้เป็นบันนี่แองเจิลที่ได้มานานแล้วตั้งแต่เมื่อสมัยไหนเนาะปีที่แล้วหรืออะไรสักอย่างนะนี่ค่ะน่ารักดีนะอันนี้นินได้มาจากใครให้มานะน้องพิมพ์ให้มานั่นแหละจำได้ละน้องพิมพ์ให้มากับกล่องสุ่มนะคะแล้วก็เค้กหมีหมายถึงเค้กปอนนะเค้กหมีที่นินอยากได้อีกอันนึงมันจะเป็นคัพเค้กนะคะอันนี้เป็นเค้กปอนนี่ก็น่ารักมากเลยเป็นกลิ่นคาวนะคะน่ารักจริงๆนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นน้องกล้วยนั่นเองนะคะก็คนนี้นะมี2อันมีอันนี้กับอันนี้จริงๆมีอีกอันนึงแหละเป็นกาแฟแต่ว่าไอ้ตัวกาแฟนั้นอยู่ที่ไทยเนี่ยไม่ได้เก็บมาด้วยนะคะเพราะพื้นที่เริ่มจะไม่พอแล้วนะในการเก็บอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเพนกวินในบูมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องเก็บมันน่ารักมากอะไรเงี้ยหอมอ่ะไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรจำไม่ได้จริงๆก็อยากได้ตัวสีชมพูด้วยแต่ว่าแพงเกินไปอีกแล้วเก็บได้แค่ตัวเดียวนะคะคือจะบอกว่าที่สาเหตุที่นินบ่นว่าอันนู้นแพงอันนี้แพงบ่อยเนี่ยเพราะว่านินบอกเลยนะว่านินตั้งใจจะเก็บเงินไปช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นนะคะนินก็เลยแบบขอไปเปทีเดียวเลยดีกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งนอกลู่นอกทางการเก็บเงินมากมายนะคะโอเคแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะที่ค่อนข้างใหม่นะก็จะเป็นนี่เลยปังไอบูมนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างใหม่เหมือนกันออกมาก็ปีไหนจำก็ปีที่แล้วแหละปีที่แล้วประมาณสักกลางปีหรืออะไรสักอย่างเนี้ยแหละนี่เป็นสีชมพูนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่หรือเปล่าใช่นะใช่อันนี้ได้มาจากกล่องสุ่มถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้เป็นกลิ่นเมลอน
อันนี้ได้มาจากกล่องสุมานิซื้อมาเองนะคะนี่จะมี3ตัวนี้ค่ะเป็นอันแรกเลยที่มีนิสโซเซตของไอบูมนะตอนนั้นขาดสติไงออกมา3ตัวแบบอยากได้หมดเลยเลยสั่งมา3ตัวเลยนะคะอันนี้จะเป็นเบดดอไอบูมซึ่งนี่เป็นเบอร์รี่นะคะซึ่งณจุดนี้ตัวนี้น่าจะแลแล้วแหละกลิ่นก็เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะหอมๆนะคะก็จะเป็นชูการ์นะคะนี่เป็นรุ่น2นะแบบมีปีกนะคะรุ่นแรกนี้ไม่มีนะคะแลไปหาไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นชื่ออะไรนะบราวนี่ป่ะเออนั่นแหละบราวนี่จำไม่ได้ตอนนั้นที่สั่งไปเนี่ยรู้สึกเหมือนคาสติแบบออกมา3ตัวเงินออกไปเลยจ้ะประมาณสัก1,000 กว่าบาทตอนนั้นไม่รู้ตัวเองคิดอะไรอยู่เหมือนกันแล้วก็โอเคมาที่ต่อไปเลยนะคะจะเป็นอันนี้มี2ตัวอีกเหมือนกันจริงๆหลายๆคนก็เคยเห็นไปแล้วแหละในคอลเลกชันเนี่ยจะต้องเคยเห็นในรีวิวมาก่อนเป็นมิลลี่กับบิลลี่นะคะอันนี้เป็นมิลลี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พยายามที่จะเก็บให้ดีนะคะพยายามที่จะไม่ให้เขามีตำหนินะเพราะจริงๆอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าก็แลแล้วเหมือนกันตัวละพันเหมือนกันนะตอนทุกวันนี้เนี่ยก็เลยพยายามเก็บให้ดีแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเล็กนะคะตัวเล็กซึ่งเป็นกลิ่นมินนะแต่ว่ารู้สึกชอบอะตัวเล็กมันแลดูกระทัดรัดน่ารักดีนะคะชอบเหมือนกันนะแฮมสเตอร์ไอบูมอันนี้เนี่ยไปได้มาราคาถูกมากแต่ว่าตำหนิตัวนี้ขึ้นง่ายมากๆนะคะชอบเหมือนกันเป็นอีกตัวนึงที่แบบตัวเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอยากได้มาแต่ไม่ซื้อเพราะมันแพงมากเลยสกุชชี่แบบตัวละ700กว่าแต่พอเอิญไปเจอร้านขายแบบถูกไงก็เลยซื้อนะคะแล้วก็จะเป็นกล้วยนะคะทั้งหมด3อันนี้ไม่ได้มีช็อกโกแลตเก็บนะนี่มีเก็บแค่3อันนี้แล้วก็เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดนะคะแต่รุ่นใหม่ก็แลอยู่ดีนั่นแหละอันนี้เป็นสีฟ้านะคะรู้สึกเหมือนตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่มีตำหนิไปแล้วคือนินเคยเอาออกมาบีบนอกแพ็คเกจครั้ง2ครั้งแล้วมันก็มีตำหนิอยู่ตรงไหนไม่รู้นินจำไม่ได้แล้วสตรอเบอรี่นะคะนี่ก็เพิ่งมาเก็บตอนล่าสุดเนี่ยแหละที่ไปไทยเพราะว่าอยากได้มากนะคะคือพอตอนมันมีขายเกินๆนะไม่ค่อยอยากเก็บแต่พอเวลามันมาแลแล้วเนี่ยดันอยากได้เฉยนะคะอันนี้เป็นอีกตัวนึงอันนี้เหมือนก็จะได้มาฟรีอีกอันนึงเพราะว่าซื้อตัวนี้แล้วเขาแถมฟรีนะคะหอมมากเลยเป็นกลิ่นองุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นส้มไมบูมนะคะซึ่งโอ้โหเก่าแก่มากเลยซื้อจากไหนเนี่ยซื้อจากวาวโพนี่มั้งรุ่นเก่านะดีแบนไปแล้วนะคะแต่ว่านินชอบมากคือชอบเนื้อมากเลยเป็นเนื้อที่แบบชอบมากอะแล้วก็ตำหนิไม่ได้ขึ้นง่ายขนาดนั้นแต่จะมีรอยแยกบ้างอะไรบ้างอะไรนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพีทไอบูมซึ่งของนีเนี่ยยนไปแล้วอะก็เป็นรุ่นที่เขาออกมาแบบล่าสุดเนี่ยแบบปีที่แล้วแต่ว่านีเคยเอามาบีบแก้เครียดอยู่ครั้งหนึ่งมันก็เลยแบบตอนนี้คือแตกระแหงนะคะคือยับเยินไปหมดเลยอยากได้ใหม่เหมือนกันแต่ได้ข่าวว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวค่อยรอซื้อตอนนี้สภาพคือแบบเยินมากแล้วก็ผลไม้อีกหนึ่งชิ้นจะเป็นนี่นะคะสตรอเบอรี่ไอบูมตอนนั้นที่ซื้อมาตัวนี้ก็แพงมากๆแพงมากๆเหมือนกันตำหนิไม่รู้ขึ้นมาหรือยังไม่น่าจะขึ้นนะเพราะว่านี่ไม่ค่อยได้บีบไม่ขึ้นค่ะขึ้นน้อยมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือแบบแรงมากเลยนะถ้าเกิดไม่นับรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นรุ่นเก่าอะค่ะค่อนข้างแรงมากแล้วก็ตอนนี้ซื้อมามันก็ค่อนข้างหายากอยู่พอสมควรก็เสียเงินไปเยอะนะคะหลายบาทอยู่ก็จะเป็นนี่อันนี้ต่อเป็นรุ่นเล็กนะคะสตรอเบอรี่นะคะก็ซื้อพอๆกับส้มเนี่ยประมาณเมื่อปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะปีที่แล้วสิ้นปีที่แล้วอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่สิต้นปีที่แล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของที่มันค่อนข้างเก่าแล้วออกมานานแล้วล่ะอันนี้เป็นตัวเล็กของไอบูม
แต่ว่านี่ไปได้มาในราคาที่ถูกมาราคาปกตินะคะซื้อที่ร้านวาโพนี่นะแต่จริงๆแล้วตัวนี้ก็ยังมีขายอยู่นินเห็นอยู่หลายรูปเหมือนกันที่มาราคาปกตินะคะแต่มันก็คือของแรแล้วแหละนินก็เอาไปเก็บในเชลฟ์แรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ที่นี่ก็แทบไม่ค่อยมีแล้วนะคะที่อเมริกาเนี่ยไม่ค่อยมีคนปล่อยถ้าปล่อยก็ต้องเป็นราคาแรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นอันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในหมวดแรนะคะเรามาเข้าสู่หมวดแบบที่แรแต่ไม่ถึงขั้นแรสุดๆอะไรแบบนี้ไปก่อนอันนี้จะเป็นทองไอบูมซึ่งเน้นซื้อพร้อมๆสตรอเบอรี่แล้วก็ตำหนิขึ้นมาแล้วจ้านี่นะคะเป็นแตกๆตรงช่วงนี้นะคะรอยแตกรอยอะไรขึ้นมาเรียบร้อยเห็นของคนอื่นเขาบอกเขาเป็นกันบางคนนี่แบบแตกเยอะเลยแต่ของนินเป็นแค่นิดเดียวเองนินไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะคะถามว่าของนินเนี่ยมันนินก็มีมานานแล้วนะตัวนี้มีเกือบจะปีได้แล้วหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ตำหนิที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตำหนิแบบข้างๆตัวทองอ่ะนิดๆหน่อยๆเองนะรอยแตกนิดๆไม่ได้แตกเยอะนะแล้วก็มีนี้นะคะซึ่งอีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็แรเหมือนกันแล้วก็มีคนบ่นว่าตำหนิขึ้นง่ายมากๆนะคะซึ่งของนินเนี่ยนินมานั่งเช็คดูนะก็ยังไม่มีตำหนิขึ้นนะคะคือมันจะมีเป็นแบบถ้าเกิดสมมุติว่าเราแบบเราทำอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างนี้นิดนึงอ่ะมันจะเห็นรอยเป็นย่นๆของสีแต่มันไม่ได้แตกนะของบางคนบอกเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เกิดรอยแตกขึ้นมาแล้วนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะว่าทำไมมันถึงเพราะสาเหตุอะไรมันถึงเกิดอาการอย่างนั้นแต่ของนินเนี่ยไม่เป็นนะของนินซื้อมานินบีบนอกแพ็กเกจ 2-3 ครั้งแล้วก็เอามาใส่แพ็กเกจอันนี้แล้วก็เก็บธรรมดาแต่บางคนบอกว่ายังไม่ทำอะไรเลยมันก็เป็นแล้วแต่ของนินไม่เป็นนะคะก็ใครรู้สาเหตุก็ช่วยมาบอกด้วยแหละคือนินรู้แหละที่มันเป็นง่ายที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเรื่องสีแต่ของนินสีมันก็เคลือบๆเหมือนกันนะแต่ว่านินไม่รู้ว่าทำไมของนินถึงไม่เป็นงงเหมือนกันนะคะใครรู้ทฤษฎีเรื่องนี้ช่วยมาบอกด้วยนะเค้กไอบูมทั้ง4ชิ้นของนินนะคะนินมีทั้งหมด4ชิ้นนะคนอื่นมีมากกว่านี้หรือเปล่านินไม่รู้แต่ของนินมี4ชิ้นแล้วจะมีอันแรกของนินที่จะเป็นอันนี้เลยเป็นเค้กไอบูมที่ไม่เคยแกะออกมาเลยไม่เคยนำเขาออกมาจากแพ็กเกจของเขาเลยคือเคยแต่แกะไอ้ส่วนบนเนี้ยเพราะว่านินเห็นเหมือนเป็นแมลงอะไรไม่รู้ดิ้นอยู่ข้างในนี้ก็เลยไปเคลียร์มันออกมานะคะแต่นินไม่เคยที่จะหยิบเขาออกมานอกแพ็กเกจนะไม่เคยทำอย่างนั้นเพราะว่ารู้สึกชอบให้เขาอยู่ในแพ็กเกจแล้วขนาดแพ็กเกจที่หุ้มข้างนอกอะยังเก็บอยู่เลยอะอันนี้เป็นสีขาวนะคะนินซื้อมาเท่าไหร่1,500หรืออะไรสักอย่างที่ปอมคาวาอิสตาฟนะคะตอนนี้แต่ทำไมเดี๋ยวนี้ชอบมีคนชอบเอามาปล่อยในราคาถูกๆอ่ะทำให้ฉันรู้สึกเสียดายแบบคุ้มขายแค่ไอ้ปูนคน300ตกใจหนักมากนะคะแล้วก็มาดูที่ตัวอื่นกันบ้างนี่เป็นแค่ช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็สภาพค่อนข้างดีโอเคไมกริปไม่มีตำหนินะคะอันนี้ก็ได้มาจากอเมริกานี่แหละเซลเลอร์ที่นี่แหละนินซื้อมาจากที่นั่นเลยนะคะคือดูดีเวอร์ชอบมากนะคะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่นินได้มาอันนี้ก็เป็นเค้กไอบูมอีกเหมือนกันซึ่งถามว่าทำไมมีต้อง2ชิ้นคือตอนแรกนินมีชิ้นนี้ก่อนคือเขาขายถูกมากอะค่ะคือมันเป็นของมือ3แต่ไม่มีตำหนิเลยนินก็เลยซื้อแบบมันถูกมากจริงๆนะแบบราคาประมาณ 6-700 ซึ่งเค้กไอบูมราคา 6-700 มันไม่มีแล้วนะก็เลยซื้อแต่ว่าไม่มีแพ็คเกจก็ไม่เป็นไรเอามาเก็บเองนะคะสโลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่นินชอบเนื้อนะเนื้อของเค้กไอบูมอะคือแบบบีบสนุกมากหลังๆไปคือเรารู้สึกเราเป็นโรคจิตไงเราอยากได้แบบที่มีแพ็คเกจก็เลยไปซื้ออีกอันนึงมาก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าแบบมีเก็บหลายๆชิ้นไปไม่ได้ว่าอะไรแล้วมีเก็บหลายๆชิ้นก็ไม่เห็นจะเสียหายแล้วก็จะเป็นอีกชิ้นนึงก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ก็ดีค่ะไม่มีตำหนิเลยเพียงแต่แท็กมันหายเฉยๆตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันก็หายากมากๆอยู่แล้วนะคะนินก็เลยแบบเนาะได้เท่านี้มาก็ดีแค่ไหนแล้วแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วแหละของนินนะก็จะเป็นเซตขนมปังของไอบูมนะคะซึ่งเห็นไหมนินบอกแล้วนินไม่ได้มีเยอะนะนินมีแค่นี้จริงๆแต่ว่า
นินชอบถ้าเป็นของแลนด์เนี่ยนินจะชอบเก็บแบบนี้นินชอบที่มันเป็นแพ็คเกจแบบนี้มากๆรุ่นนี้ค่ะนินก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่นะคะอยากเก็บให้ครบทุกอันเหมือนกันแต่มันหายากมากๆเลยนินก็เก็บได้แค่นี้นะคะถ้าปีนี้ไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะก็คงจะไปเรียบร้อยแต่ว่าก็แต่ว่ามันก็นะคะอยากเก็บเงินไว้บ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเมลอนนะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้ค่อนข้างหายากนะหายากมากๆนะคะเดี๋ยวขอเก็บแบบถ้าสมมุติแบบเจอในอนาคตก็อาจจะเก็บเพิ่มอย่างเช่นแบบอยากเก็บให้ครบ5อันนะเซตเนี้ยชอบมากเลยคือเป็นอีกเซตนึงที่ชอบมากแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอันเล็กนะคะอันนี้ซื้อที่ไทยแลนด์แหละเป็นตกกล้วยนะคะนี่น่ารักมากเลยชอบมากแล้วก็เก็บไม่ครบด้วยแล้วก็มาถึงสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นประเภทเดียวกับพวกขนมปังอันนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นของลิมิเต็ดที่ทำออกมาแล้วก็เป็นแรร์ไอเทมด้วยนะคะก็จะเป็นนี่เลยปั๊มแผ่นสายลุงนะคะซึ่งก็ถือว่ามาเป็นคอลเลกชันเดียวกับตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือเวลานินเก็บอ่ะนินจะเก็บไว้ในนี้นินจะเก็บเอาไว้ในซองที่เขาให้มาค่ะเพราะว่านินรู้สึกว่าถ้าในอนาคตไปเนี่ยจะต้องหายากมากๆแน่ๆนี่ก็เลยเก็บแยกเลยไม่ได้เอามาเก็บในกล่องเก็บสกุชชี่หรืออะไรงี้แล้วก็ตั้งโชว์ไว้อะไรแบบเนี้ยตั้งโชว์ไว้ตรงโต๊ะของนินอะไรเงี้ยแต่มีสกุชชี่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะของสะสมที่ไม่ใช่พวกสกุชชี่แต่เป็นของไอบูมเหมือนกันนะคะอันนี้นี่ก็นับด้วยนะก็จะเป็นหนังสือไอบูมอย่างนี้นะคะแต่หลายคนเขาก็มีกันไปเยอะแล้วเนาะก็จะบอกว่ามีน้องๆบอกว่าให้ทำรีวิวใช่ไหมนินยังไม่มีเลยว่ะนินยังไม่ได้รีวิวเลยเพราะว่านินพักผ่อนค่อนข้างเยอะนะคะนินจะบอกว่านี่เป็นอาทิตย์แรกเลยที่นินมีโอกาสได้อยู่บ้านไม่อย่างนั้นนินก็ออกไปข้างนอกไปเขาเรียกยังไงอะไป LA ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อยากพักใช่ไหมล่ะเวลาเราอยู่บ้านนะเนาะแต่ว่ายังไงเราก็มีโอกาสได้มาทำวิดีโอกันแล้วนะคะก็ยังไงขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะก็ขอโทษที่หายไปนานแล้วก็ขอโทษที่ช่วงนี้จะไม่ได้มีสกุชชี่ใหม่ๆมารีวิวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนินจะเก็บเงินไปญี่ปุ่นฉันจะไปช็อปที่ญี่ปุ่นทุกคนเข้าใจนะเข้าใจนะแล้วก็นั่นแหละคือโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นคุณนะคุณรู้ตัวว่าจะไปญี่ปุ่นอ่ะนี่ฉันเก็บเงินฟาร์มตั้งแต่ตอนเดือนนี้แล้วนะเนี่ยคือตื่นเต้นมากค่ะอยากไปญี่ปุ่นมาตั้งแต่กี่ปีก็ไม่รู้แล้วก็เพิ่งรู้ว่าได้ไปนี่ก็แบบตื่นเต้นมากอยากไปมากเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครที่อยากจะเจอนินบ่อยๆนะคะก็นินแนะนำให้ไปติดตามนินใน Instagram นะคะเพราะว่าจะบอกว่าตอนนี้นินก็อยู่ปี2แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะค่อนข้างที่จะยุ่งชีวิตก็ยุ่งวุ่นวายมากขึ้นนะคะเรียนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบเราขอโทษจริงๆทุกคนคือเราจะบอกว่าเราหาเวลาถ่ายคลิปไม่ได้จริงๆคือเวลากลับมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาเลยแล้ววันศุกร์เราก็ต้องไป LA แล้วพอไป LA เราก็ไม่ได้เอากล้องไปด้วยใช่ไหมเพราะมันเป็นเวลาพักผ่อนนะพี่ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ก็จะพยายามที่จะลงคลิปอะไรอย่างนี้นะคะก็นะดูอะไรซ้ำๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สัญญาว่าเดี๋ยวจะมีคลิปมาเพิ่มนะจะพยายามถ่ายคลิปเพิ่มนะคะจะพยายามแบบสละเวลามาทำตรงนี้บ้างโอเคยังไงก็วันนี้พูดมากแล้วนะคะยังไงนินก็ขอตัวไปก่อนแล้วเนาะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ให้นินด้วยยังไงวันนี้นินไปแล้วนะคะบ๊ายบาย